เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราทำ challenge คลิกแล้วนะครับผมคือว่าเมื่อทำการฆ่าสัตว์นะครับเราก็จะแปลงร่างเป็นสัตว์ตัวนั้นนะครับผมใน Minecraft นะครับผมมาเริ่มเกมไปดีกว่าครับผมในนี้ก็โลกปกติแล้วนะฮะผมภูมิใจมากเลยที่ผมได้เล่นโลกปกติสักทีคือปกติผมจะเล่นโลกที่มันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับก็โลกแต่ละอย่างที่ผมเล่นก็คือแบบว่าอันตรายมากๆนะครับทุกคนครับก็คลิปนี้นะครับผมก็คำถามเดิมเลยนะฮะถ้าคุณแปลงร่างเป็นสัตว์ใน Minecraft เนี่ยคุณอยากแปลงร่างเป็นตัวไหนนะครับผมก็ตอบคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะฮะผมไม่ได้กินกาแฟตอนกลางวันนี่มันดีจริงๆเลยนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าผมตื่นกระปี้กระเป๋ามากเลยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราทำการวิ่งไปจากการชาร์จก่อนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าถ้าเกิดแปลงร่างเป็นสัตว์ได้จะแปลงเป็นตัวไหนและเพราะอะไรนะครับผมจะไปกดหัวใจให้เกือบทุกคอมเมนต์เลยนะครับน้องๆโอเคครับเพราะว่าเนี่ยในคอมเมนต์ของแต่ละคนจะเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรต่อด้วยนะครับผมนิดนึงนะฮะโอเคมาเราวิ่งกันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในไบโอมไทกานะฮะที่ผมต้องการตรงนี้น่าจะเป็นเบอร์รี่นะครับกับการแปลงร่างเป็นสัตว์ซึ่งแปลงร่างที่ผมอยากแปลงร่างตอนนี้มากที่สุดน่าจะเป็นเจ้าตัวผึ้งนะฮะเพราะว่าพี่แกสามารถบินได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องมาทำการวิ่งเลยที่มันดูแบบยากเหลือเกินนะครับการวิ่งตอนนี้เราจะไปอมหินพอดีเลยจะได้ทำอุปกรณ์อย่างเดียวก็คือเป็นที่ขุดนะฮะโอเคแล้วขุดหินก่อนนะครับทุกคนครับโอเคครับผมการขุดหินนี้ไม่น่าจะยากนะฮะถือว่าง่ายๆอยู่โอเคครับมาถึงเวลาที่เราจะต้องขุดหินก่อนแล้วนะฮะจังหวะนี้โอเคครับน้องๆครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับถ้าเกิดชอบคิดว่าคอนเทนต์นี้มันเจ๋งหรือว่าชอบนะครับผมก็ขอสักประมาณ 2,000 ไลค์แล้วกันนะทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์มากๆนะครับผมกราบขอบคุณครับป่ะเรื่องต่อดีกว่าครับอันดับแรกนะฮะที่เราต้องทำก็คือว่าเราเอาหินมาเยอะก่อนนะครับผมแล้วก็สร้างเหมือนเดิมเลยครับก็คือเป็นพวกอุปกรณ์ที่คงที่ขุดที่ขุดสร้างซ้ำทำไมวะเฮ้ยหลังๆนี่ผมว่าผมเริ่มมึนและสมองผมแบบรวนๆนะครับทุกคนเนี่ยผมบอกแล้วสมองรวนจริงด้วยนอนดึกครับช่วงนี้นอนดึกนะฮะคือไม่เรียกว่านอนดึกดีกว่าเรียกว่าไม่ได้นอนดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้คือแบบว่าผมไม่ค่อยมีเวลาได้นอนเท่าไหร่นะครับผมเรียกกันว่ามันไม่ค่อยมีเวลาได้นอนนะฮะก็เลยทำให้เกิดอาการมึนๆเพราะว่าก็ต้องนั่งทำนั่งบางทีก็นั่งอัดร้อยวันนะครับแล้วก็นั่งทำหมดพวกยูทูบบงยูทูบเบอร์นั่งจัดการเรื่องการคิดคอนเซ็ปต์ปกคลิปจริงๆปกคลิปนี่ก็ไม่ค่อยคิดคอนเซ็ปต์เท่าไหร่เพราะว่าบางอันก็ไปเอาแบบฝรั่งมาแล้วก็เอามาดัดแปลงครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าผมเป็นอย่างนี้ผมเหี้ยครับผมเอาล่ะแล้วก็มันมีหลายอย่างครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำให้เรานอนดึกครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอาจจะแบบว่าพักผ่อนได้ไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะฮะเพราะก็เลยแบบว่าอาจจะเกิดอาการมึนๆหน่อยนะครับทุกคนก็ไม่ว่ากันนะฮะก็ช่วงนี้ก็คือแบบว่าพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอครับโอเคข้างหน้ามีแกะอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปฆ่าแกะดีกว่าเวรกรรมแล้วผมลืมรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเล่นแบบเพียวๆแล้วฮะผมไม่ได้ลงหมด Easy Speed Runner มานะครับผมก็คือปกติอ่ะผมจะลงแบบพวกตัดไม้ปูมแล้วก็ขุดแร่ไม่ต้องเผาใช่มั้ยแต่นี่คือแบบเราไม่มีครับเราก็ต้องมานั่งจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะครับแต่ก็ไม่น่ายากขนาดนั้นนะฮะแต่ลืมลง Speed Easy Speed Run เฉยโคตรซวยเดี๋ยวเราลองไปฆ่าแกะกันดีกว่าครับถ้าผมฆ่าแกะเนี่ยแกะร่างเป็นแกะหรือเปล่ามาดูกันนะฮะโยกเจ้าแกะน้อยนี่ไงโอเคครับตอนนี้ผมแปลงร่างเป็นแกะแล้วนะครับผมนะถือว่าแบบไปใดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมแปลงร่างเป็นบัวก็ยังดีกว่าโอเคจริงๆอยากไปร่างกลับเป็นคนมากนะฮะแต่รู้สึกว่าคนนี้ได้กลับไปเป็นคนไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมผมมันได้ลง Easy Speed Run มาทำให้รู้สึกมันน่าจะยากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ได้อยู่เพราะว่าไม่ได้นะครับจริงๆแต่ไม่เป็นไรฮะได้อยู่ก็คือได้อยู่เว้ยตอนนี้มีต้นไม้นะครับเป็นเหมือนไบโอมที่ผมต้องการพอดีนะครับผมต้องการสิ่งที่เรียกว่าถ้ำกับสิ่งที่เรียกว่าพึ่งนะฮะคือถ้าเกิดเจอพึ่งนี่คือสบายครับบินไปตามล่าตบบงตบเบสอะไรพวกนี้แบบชิวๆได้เลยนะฮะก็เป็นตัดไม้ก่อนนะครับเพราะไม้ตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับผมโอเควิ่งไปฮะผมอยากเจอถ้ำมากอันนี้อะไรลาวาโอ้ชอบผมหวังว่าผมจะเจอถ้ำหน่อยนะ7 3 5 4โอเคฮะเราจดพิกัดไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเจ้าลาวาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราทำการวิ่งมาชาร์จแกะก่อนดีกว่าครับผมชาร์จโอ้ชาร์จพลาดหน่อยชาร์จแกะครับผมเราต้องมาชาร์จแกะสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้คือแกะนี่เรียกว่าต้องเป็นตัวที่เราต้องชาร์จไปก่อนนะครับมันให้ขนสัตว์กับอาหารมาอาหารหมดนะครับทุกคนเอ้ยผมฆ่าม้าดีกว่าวะแต่ม้ามันสูงไปอ่ะผมจะลงถ้ำไม่ค่อยไหวเยอะสิไม่เอาดีกว่าเราต้องใช้ในแบบว่า mindset ในการคิดสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเล่นอย่างนี้ผมบอกเลยว่ายากมากๆนะครับผมลงมาข้างล่างนี้นะฮะถ้ำนี้ผมหวังว่าจะไม่เจอมอนสเตอร์นะครับเพราะถ้าเจอผมตายง่ายมากขอร้องให้ไม่เจอขอร้องแล้วกันนะไม่รู้เจอหรือเปล่านะฮะEasy Speed Run มีให้ลงเสือกไม่ลงไม่เป็นไรโอเคไม่ลง Optify ด้วยขอบคุณครับพี่ทำไงดีครับแป๊บผมคิดแป๊บนึงนะอันนี้อุดไปก่อนน้ำตัวนี้ไม่น่าได้ใช้ฮะลงมาครับหาสิ่งที่เรียกว่าฐานก่อนนะฮะไม่ใช่ดิสิ่งที่เรียกว่าเหล็กก่อนนะฮะไม่มีเหล็กเลยครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้เหล็กหายหมดเลยตายแล้วงานนี้ความซวยได้มาเยือนแล้วฮะโอ้โหไม่เป็นไรผมทำนี่ก่อนก็ได้ตาเผาอาหารยัดอาหารยัดไปก่อนขุดทองขุดฐานเรียบร้อยไงเจอเหล็กละโอ้โหนี่ไงผมโชคดีที่ผมวิ่งมาตรงนี้นะโชคดีมากๆนะฮะวิ่งมาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับผมถือว่าดีครับเจอ3อันฮะ3อันก็ไม่ได้เฟี้ยวครับ3อันก็เฉยๆครับผมว่าผมเฉยๆกับ3อันมากอยากจริงๆอยากได้มากกว่า3อันน่ะ3อันก็ไม่เป็นไรฮะมีให้ผมก็บุญละก็เผาอาหารก็เผาไปก่อนครับตอนนี้เราก็ทำการขุดหินก่อนฮะเพราะผมต้องการอีกนิดนึงผมต้องการอีกน้อยสัก9อันน่ะก็ยังดีครับเหล็กถ้าเหล็กมีสัก9อันนี่คือแบบชีวิตผมแจ่มใสมากจริงๆยิ่งกว่านิยายอ่ะโอ้โห
แกะกินเนื้อวัวผมรู้สึกว่ามันดูดาร์กนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมาข้างล่างครับขอเหล็กเพิ่มนี่ขอเหล็กเพิ่มเลยไหมนี่เหล็กเพิ่มเหล็กนี่ยังไงเจอเหล็กแล้วโอ้โหผมรู้สึกได้เลยว่านี่ขนาดผมปรับทุกอย่างไปนะทุกมันยังดูแบบช้าๆแบบแหลกๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวตรงนี้ฮะตรงนี้ผมว่าเหล็กเราได้พอแล้วนะครับถ้าเกิดเราเก็บตรงนี้เสร็จนะฮะแต่จริงๆอยากให้มีชุดก่อเหล็กฟูก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่มีตัวมอนสเตอร์ที่แบบว่าเลือดเยอะๆถึกๆโหดๆนะครับมีแค่แกะที่ทำอะไรไม่ได้เข้าใจคำว่าแกะไหมโอเคขึ้นบนดีกว่าฮะตอนนี้มีฐานนิดนึงขุดมาหน่อยนึงแล้วกันฮะแต่ถ้าเกิดทำชุดเกาะฟูเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ดีๆก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าอุปกรณ์ผมแบบยังแซกเบียดอยู่ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะแต่ก็ไม่ได้แย่เนาะโอเคเหล็กเผาเหล็กครับผมเผาเหล็กเสร็จฮะเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าบักเก็ตมาครับเอาไว้ตักถังน้ำนะฮะอย่าลืมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฮะต้องเก็บไว้เสมอเรือ2ลำเอาไว้ช่วยชีวิตเราเวลาเจอมอนสเตอร์ดุๆเรือนี่บอกผมบอกเลยว่าโหดมากอย่างที่ทุกคนเคยดูนะครับที่ผมไปเล่นไอเอาชีวิตรอดปรสิตมา24ชั่วโมงอะเรือเนี่ยตัวฆ่าปรสิตเลยบอกเลยฉะนั้นทุกคนอย่าดูถูกเรือนะฮะอุปกรณ์ตำนานเอาไปฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคมาอันดับต่อไปที่ผมจะทำนะครับผมต้องการที่จะทำเป็นเจ้าสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดนะครับที่ขุดกับโล่ฮะจริงๆเราทำโล่ก่อนก็ได้นะทำโล่ครับผมเพราะว่าโล่ก็สำคัญครับเอาไว้กันมอเตอร์ตบเราน้อยก็จะเป็นแกะถือโล่นะฮะแกะถือโล่ก็เท่เลยโอเคแล้วก็เอาเจ้าสิ่งที่เรียกว่าที่ขุดมานะครับแล้วเราจะเหลืออีกทั้งหมด3อันนะฮะ3อันจริงคุ้มอยู่เพราะว่ามันตีแรงแล้วก็ตีไวครับมันคือมันชาร์จไวกว่าขวานหินไว้ทุกคนแต่พลังโจมตีเท่ากันถ้าจำไม่ผิดนะพลังโจมตีเท่ากันนะครับแต่ชาร์จไวกว่าก็ดีครับเดี๋ยวผมรอเหล็กกับเผาก่อนแล้วกันย่าเผาเสร็จแล้วครับผมเผาเสร็จแล้วก็ทำขวานเลยฮะเนี่ยมันจะตีไวจาก 0.8 ไป 0.9 0.9 เว้ยซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมผมว่ามันก็คุ้มอยู่แต่ถ้าเกิดเราทำเป็นดาบอะดาบมันจะเพิ่มดาเมจแต่ตีเท่าเดิมก็คือผมว่าดาบดีกว่ากูจะถามทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ช่างมันเถอะครับเอาละมาอุปกรณ์ไปได้แล้วไปนรกได้แล้วนะฮะน่าจะไม่ต้องเสียเวลากับอะไรละข้างบนขอร้องอะไรอย่าเพิ่งมืดเลยถ้ามืดนี่ผมซวยนะเพราะว่าผมเป็นแกะแต่มันก็ไม่ซวยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมสามารถตบมอนสเตอร์ได้ชิวๆคือถ้าผมตบมอนสเตอร์ได้ชิวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกอย่างจะอีซี่มากหูแกะเป็นล้านขอบคุณครับขอหน่อยแล้วกันนะยาฮูโอเคโอเคโอเคผมว่าผมต้องฆ่าแกะรัวๆแล้วฮะเนื่องจากว่าผมต้องการเตียงเออว่ะทำไมผมไม่ทำเป็นเชียเอาไปตัดขนแกะแต่ไม่ทันแล้วฮะเราฆ่าไปเป็นล้านแล้วครับยังกับล้างเผ่าพันธุ์ขอไปหาผึ้งได้ไหมผมอันนี้คือแบบความชอบส่วนบุคคลเลยฮะอยากหาผึ้งในนี้มากผมขอหาผึ้งหน่อยแล้วกันคือผมต้องการผึ้งจริงๆนะครับเพราะว่ามันสามารถทำให้เราบินได้เว้ยผมไม่อยากเป็นมอนสเตอร์ที่แบบวิ่งกับพื้นอะเข้าใจป่ะผมอยากได้มอนสเตอร์ที่บินได้เว้ยผมเลยต้องการหาผึ้งก่อนแถวนี้เป็นป่าไงมันต้องมีรังผึ้งอยู่ครับถ้าเราไปทุบรังผึ้งก็มีโอกาสที่เราจะกลายร่างเป็นผึ้งนะฮะนั่นแหละผมเลยอยากได้ผึ้งมากถ้าเกิดอยากได้ผึ้งนี้ผมต้องฆ่าแกะให้หมดก่อนนะผมถึงจะแปลงร่างเป็นผึ้งได้เดี๋ยวขวาผึ้งก่อนแล้วกันโอ้โหไก่พอกันเลยพอกับแกะเลยมึงเนี่ยกระจอกกระจอกโอ้นึกว่าจะมาหาเหล็กแต่ไม่มีเหล็กเฮ้ยผมเจอผึ้งแล้วทุกคนเอาละถึงเวลาโดนซอย yes ได้ผึ้งแล้วเว้ยทุกคนตอนนี้แหละครับโอ้โหถึงเวลาแล้วถึงเวลาสปีดรันที่แท้จริงฮะมีผึ้งแล้วรู้สึกว่าชีวิตดูดีขึ้นเยอะเลยนะฮะผมจะไม่ฆ่าสัตว์ตัวไหนแล้วนะครับเราจะเก็บสัตว์ตัวอื่นไว้นะครับเราเป็นแค่ผึ้งนะฮะโอเคภารกิจต่อไปนะครับผมคือผมเป็นต้องทำการตามหาลาวาบ่อลาวาที่ผมจดพิกัดไว้นะครับตอน77นะฮะก็พิกัดลาวาจะไม่ผิดมัน77นะครับผมก็คือเราต้องบีบฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้จะมีมอนสเตอร์มากมายอยู่ข้างล่างนะครับรอซ้ำเติมเราอยู่นะฮะซึ่งเราจะไม่ไปยุ่งกับพวกเขานะครับเพราะมันอันตรายโอเคเดี๋ยวเราบินหาลาวาสักระยะนึงนะครับผมเพื่อการป้องกันเหตุฉุกเฉินนะครับผมรู้ผมมั่นใจเลยว่ามันต้องมีเหตุฉุกเฉินนะฮะผมเลยขอมาทำนี่ก่อนดีกว่าผมขอมาทำเป็นเผาลงเผาเหล็กก่อนดีกว่าฮะผมมั่นใจว่าเหตุฉุกเฉินต้องมีครับเช่นแบบเพราะผมไม่สามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้ครับตอนเนี้ยคือจริงๆมันก็ฆ่าได้แหละแต่มันจะเปลี่ยนตัวไม่ใช่พึ่งนะครับผมเลยอยากไปเจอพวกบาสตงบาสเตียนฟอร์ทงฟอร์เทสก่อนแล้วผมค่อยเปลี่ยนตัวนะฮะคือตอนนี้ยังไม่อยากเปลี่ยนตัวเลยครับเนื่องจากว่าเป็นพึ่งนี่คือแบบมันโอพีแล้วอ่ะมันบินได้อ่ะผมว่ามอนสเตอร์ตัวอะไรที่บินได้นี่มันคือโกงหมดเลยนะฮะฉะนั้นผมเลยต้องแบบว่าหาอะไรที่มันดูแบบสีวิไลสำหรับผมก่อนเช่นการผาแร่เหล็กอุปกรณ์เหล็กให้ครบนะฮะไม่งั้นแบบผมว่าโอกาสตายเราสูงอยู่ครับไม่ค่อยอยากจะไปเสี่ยงเท่าไหร่ครับนี่จริงจังเลยไม่อยากเสี่ยงครับสาระโอเคต่อไปเราก็ต้องทำการมานั่งเผาเหล็กให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยบินไปที่อื่นนะครับน้องๆโอเคตอนนี้ครับน่าจะครบแล้วอุปกรณ์เหล็กนั่งปั๊มเหล็กไปเรื่อยฮะแบบชิวๆนี่ได้อุปกรณ์เหล็กครบแล้วนะครับจังหวะนี้ถือว่าได้อยู่แล้วครับผมต่อไปคือคือเตรียมไปนรกได้เลยนะฮะโอเคมาก่อนทุกอย่างครบเรียบร้อยครับครบคันอันนี้ก็ทำเป็นนี่เลยนะฮะทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าในอุปกรณ์ดีๆครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นะครับผมก็คือเรื่องหลงเรื่องเหล็กอะไรอย่างงี้คือเราแบบเตรียมพร้อมแล้วภารกิจต่อไปคือทำนี่ฮะไอรอนแอ็กซ์โอเคเท่านี้แหละผมว่ามัน OP แล้วไปนรกก็ได้เลยจังหวะเนี้ยครับไปหาลาวาแป๊บลาวาผมจำได้อยู่แถวนี้อยู่พิกัด77กับ354นะครับก็คือต้องบินมาฝั่งนี้นะครับผมบินฝั่งนี้เราเจอลาวานะฮะแต่ลาวานี่ก็ต้องระวังอันตรายหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นผึ้งนี่ไงเจอแล้วลาวามาถึงเวลาจัดการเรื่องลาวาชุบหลักสูตรเดิมครับผมชุบโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ขุดอันนี้ฮะปุ๊บอู้ซอมบี้ผมบอกแล้วเนี่ยความอันตรายของผึ้งตบให้มันตกไปฮะเราจะได้ไม่ต้องแปลงร่างเป็นซอมบี้เอ้าเวรกรรมดันแปลงเฉยขนาดตบให้มันตกลาวานะเนี่ยเหมือนว่าเราต้องห้ามฆ่าพวกเขาเลยครับสวยละพึ่งหายเฉยไม่เป็นไรเป็นซอมบี้ก็เป็นวะอ่ะเดี๋ยวน้อยเลือดก็เต็ม
คิดในแง่ดีไว้เพื่อนบึ้งหายโอ้สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเอาเบสแทงก็ได้วะโอ้สวยเลยขนาดนี้น้องๆโอเคครับเรามาเป็นซอมบี้ที่อยู่ในนรกนะฮะแถมมอนสเตอร์พวกนี้มันกันซ่อนตึกจากมอนสเตอร์ไม่ได้ด้วยนะฮะความสวยเนี่ยมันกันเท้าไม่ได้เว้ยโอ้บึ้งหายเฉยเลยน้องๆพี่เสียใจมากโอ้จริงๆถ้าเกิดนี่พึ่งเนี่ยผมบินแบบเป็นหลันล้าเลยโอเคฮะสเกลตันไม่ทำอันตรายเรานะครับอย่างน้อยก็ดีครับที่ไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดทำอันตรายเราในตอนนี้นะฮะจริงๆว่าเราเป็นเพื่อนกับเราเป็นมิตรกับมอนสเตอร์ทั่วโลกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับอย่าได้พึ่งมากกว่าโอ้โหได้ซอมบี้เฉยนี่น้ำตาไหลโอ้โอเคผมต้องทำการวิ่งตามหามอนหาพวกแบบพอทงพอเทสแล้วหาแป๊บมาทุกคนผมดูพิกัดก่อนอยู่ลบๆครับโอเคลบไม่ดีเท่าไหร่เลยพิกัดนี้ผมพูดเลยรีแทงเยอะๆก่อนครับทุกคนโอ้โหดูไม่มีเลยฮะแถวนี้แต่น่าจะเจอแหละเฮ้ยโอ้โหตรงนั้นทุกคนดูดิไอ้นั่นชุดกอทองไอ้นั่นทองอย่าฮู้เย็บHey boys ถึงเวลา Hey boys แล้วครับ boys ต้องรีบไปแล้วน้ำเคยได้ยินปะน้ำขึ้นให้รีบตักอ่ะน้องๆตอนนี้พี่ต้องรีบตักน้ำหน่อยแล้วแต่ประเด็นหลักคือพิกลินถ้าเราไม่ได้เป็นพิกลินเพื่อนกับเพื่อนมันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะตอบผมหรือเปล่าหรือว่าผมต้องเป็นเพื่อนมันก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนมันคือตัวไหนก็คือเราต้องแปลงเป็นพิกลินนะครับถ้าแปลสั้นๆแต่ถ้าเกิดเราเป็นบูทพิกลินบูทนี่แปลงเป็นพิกลินบูทนี่ผมว่าโหดกว่าพิกลินเยอะซึ่งดูดีกว่าโอ้โหสครับเชอร์โคตรดีอ่ะใส่หมวกทองจะได้เป็นเพื่อนมันหน่อยแต่หมกทองก็ได้วะโอเคที่อันตรายสุดนี่เป็นพิกลินบูทครับตอนนี้แต่ผมหวังว่าผมจะไม่เจอมันเร็วๆนี้ต่อขึ้นบนนี่ครับเอาล่ะถึงเวลาเป็นแอสซัสซินคีแล้วฮะผมชอบมากเลยเวลาบุกปราสาทพิกลินทีไรเหมือนว่ากูเป็นแอสซัสซินทุกทีมาอยากกูเป็นแอสซัสซินมากกูก็จะเป็นให้ครับปราสาทพิกลินเนี่ยอย่าลืมนะครับผมความสนุกของปราสาทพิกลินคือเราเล่นเป็นแอสซัสซินคีนะฮะถ้าคุณชอบเกม Assassin's Creed คุณจะชอบปราสาทพิกลินเพราะมันเหมือนมากพิกลินบูทฮะบูทตีผมไหมบูทตีผมไหมบูทไม่ตีผมโอเคเหมือนบูทก็จะไม่ทำอันตรายผมนะครับเพราะผมเป็นซอมบี้นะฮะใช่ไหมโอเคบูทไม่ทำอันตรายผมจริงด้วยแต่ถ้าผมเปิดกล่องล่ะนั่นแหละคือความชิบหายต้องทำการขังเขาไว้ในนี้ก่อนแบบทำไงก็ได้ให้ผมขังพวกนี้ไว้ในนี้โอเคเขาไม่ตีผมจริงด้วยเพราะผมเป็นซอมบี้ครับอย่าดีมากดีแล้วที่ไม่ตีกูโอเคขังบูทไม่เหลือก็ได้วะผมขังพวกนี้ไม่เหลือก่อนดีกว่าโอเคฮะแนวนั่งผมจะได้เปิดแบบชิวๆได้เอ้าผมเปิดขนาดผมเปิดไปมันยังไม่ตีผมเลยไอ้ดีว่ะเป็นซอมบี้โอ้โหสรุปคือเป็นซอมบี้มันดีครับก็คือถึงเปิดถึงจะทำอะไรมันก็ไม่มีใครมาทักนั่งตีผมครับว่าเหมือนผมเป็นแบบเป็นมิตรกับมอนสเตอร์หมูทั่วโลกครับโอ้โหไม่รู้ว่ามันอะไรเนี่ยวิ่งชาร์จกูเฉยเลยโอ้ไม่รู้ว่ามันดีขนาดนี้เป็นซอมบี้ถ้ารู้ว่าดีขนาดนี้ผมเป็นมานานแล้วโย่เนี่ยคือเราเป็นมิตรกับมอนสเตอร์หมูทั่วโลกจะเป็นไอเชียนี่ไม่ใช่มิตรกูไอเชียนี่มิตรผลผมไม่ชอบตัวนี้เลยแต่ถ้าเกิดผมฆ่ามันผมก็ต้องกลายเป็นมันแล้วผมก็จะโดนพิกลินตีเพราะพิกลินไม่ชอบขี้หน้ามันเหมือนกันสวยแล้วงานนี้อ้าวปล่อยมันตกไปตายเองดีกว่าก็ดีมาเป็นซอมบี้ต่อครับนั่งขุดทองเล่นๆว่ะเป็นซอมบี้มันก็ดีฮะไม่ต้องมีตัวแหละน้อยบุกปราสาทเนี่ยไม่มีใครมาทำรันตรายผมเลยแบบโอ้เพื่อนกันหรอจอดโอ้ยุงกัดขาชิบหายโคตรเกลียดเอเดอร์แมนนี่ไหมอย่างน้อยก็วาร์ปได้เอเดอร์แมนก็ดีครับว่าผมเป็นเอเดอร์แมนดีกว่าเอาเรือมาดิลูกพ่อมันนี่มาโดนเรือกูแน่ไอเอเดอร์แมนอย่าฮู้โอเคเป็นเอเดอร์แมนแล้วไม่รู้ว่าพิกลินจะตีเอเดอร์แมนหรือเปล่านะครับเราไปดูกันไม่ตีครับผมปกตินี่มันจะเห็นผมแล้วนะฮะแต่รอบนี้ไม่ตีผมขอดูคอนโทรลก่อนความสามารถที่เราต้องกดตัว G นะครับถึงจะเกิดความสามารถขึ้นโอเคมาความสามารถของเอเดอร์แมนคือการวาร์ปนะครับเยี่ยมนี่แหละที่ผมต้องการแล้วเลือกก็เยอะด้วยนะครับสำหรับพี่เอ็นเดอร์แมนเราตอนนี้ได้ทองมาทั้งหมด3กองนะครับซึ่งเยอะมากจริงๆอยากได้เพิ่มอีกแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าถ้าโลภมากราบจะหายแต่ผมก็โลภแหละแต่ว่าการไม่โลภน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะวาร์ปไปฝั่งนู้นนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเลนช์หรือว่าความไกลในการวาร์ปของเอ็นเดอร์แมนเท่าไหร่ผมจะลองวาร์ปไปฝั่งนี้ตรงนี้ไปถึงจุดนู้นดูนะฮะวาร์ปชึบเหมือนจะไปได้ไม่ไกลครับไปมาถึงสุดนี้ไม่ได้จะไปได้แค่ประมาณแบบบล็อกใกล้ๆเฉยๆเหมือนว่ามันจะไปได้ไว้ทุกคนแต่มันไปได้ไม่ไกลเข้าใจป่ะนั่นแหละอันนี้คือประเด็นเหมือนว่าผมปาเอเดอร์เพลอะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะซึ่งมันให้อารมณ์แบบอารมณ์เหมือนผมปาเอเดอร์เพลอยู่เอเดอร์แมนมันโกนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันไม่น่าจะวาร์ปได้ไกลขนาดที่แบบว่าโคตรไกลนะฮะเนื่องจากว่าผมว่ามันน่าจะมีระยะในการวาร์ปของมันอยู่ซึ่งผมจะพยายามไม่เสี่ยงในการที่ผมจะลองวาร์ปไปที่แบบสุรุ่ยสุร่ายดูผมว่าตายเอาผมไม่เสี่ยงดีกว่าคือผมอยากจะลองเสี่ยงนะแต่ถ้าผมจะไม่ผิดคือเอ็นเดอร์แมนเนี่ยมันจะเป็นจุดวาร์ปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีโหลดสโตนอยู่นะฮะโหลดสโตนมันก็คือแร่ที่เอาไปมันก็คือแบบเหมือนที่เอาไว้ระเบิดนะครับแพนสั้นเอาล่ะผมมีโหลดสโตนอยู่ก็ไปหาโกลสโตนมายัดแล้วก็ระเบิดพวกนั้นทิ้งเลยดีกว่าฮะตอนนี้ผมมีคอสโบด้วยนะครับเป็นอะไรที่ OP มากเอาไปยิงทีเดียวคือตายกันทีเดียวโอเครอบนี้ผมจะลองพลังในการวาร์ปของเอเดอร์แมนดูนะฮะว่าเอเดอร์แมนของผมอะสามารถวาร์ปจากตรงจุดนี้ไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าซึ่งผมขอเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนเผื่อไม่ได้อะประมาณนี้แล้วกันเอานะจบถึงอยู่ได้อยู่โอ้นายถืออะไรเนี่ยเพื่อนอ๋อถือของโอ้
ได้อยู่อ่ะได้อยู่โอเคครับต่อไปได้เวลาหาพิกลิงกันแล้วฮะแต่เราเป็นเอ็นเดอร์แมนนี่น่าจะยุ่งยากหน่อยนะครับในการหาเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่ามันยากตรงที่ว่าผมจะต้องค่อยๆวาร์ปทีละนิดทีละหน่อยใช่ผมต้องค่อยๆวาร์ปทีละนิดทีละหน่อยโอ้ตอนนี้มาตรงนี้โอเคกินครับกินครับผมอันตรายเหลือเกินตรงนั้นมีหมูปีศาจอยู่ครับตรงและตรงฝุดตรงจุดนั้นน่าจะมีพิกลิงอยู่ฮะนั่นน่ะผมรู้สึกว่าผมน่าจะมีพิกลิงอยู่ฝั่งนู้นวาร์ปครับจับหมูพวกนี้ไม่ตีเรานะฮะน่าจะไม่ตีผู้แข็งแกร่งอุ๊กตีก็ได้วะขอโทษน่าจะตีทุกคนนะครับแรกก็นึกว่าไม่ตีแม่มาพิกลิงแล้วก็โยนทองไปรอแล้วก็ใช้เวลาในการรอฮะรอสักปีนึงเดี๋ยวมันก็จะให้ผมให้ของผมไปเองแหละเห็นไหมค่อยๆให้ทีละนิดทีละหน่อยโยนทองไปเลยเพื่อนเก็บทองไปซะผมจะไม่ให้ตัวนั้นมายุ่งกับผมแล้วกันเนาะโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะแลกหมดแล้วนะฮะจากที่ผมรอมาโคตรนานนะครับผมก็ได้อุปกรณ์ดีๆมาเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าดีเลยนะฮะอุปกรณ์พวกนี้ตอนนี้หมูก็ไม่ตีไม่โจมตีเราเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้หมวกทองนะครับก็มีอุปกรณ์ดีๆให้เราใช้เยอะอยู่เช่นโซสปีดที่ยากันไฟธนูเกือบ2กองอุปกรณ์เยอะๆมากมายไก่กองนะครับแล้วก็ออฟซิเดียนอีก8นะครับผมซึ่งผมสามารถที่จะไปหาเพิ่มอีก2อันที่นรกตรงจุดนั้นได้นะครับก็คือจุดตรงฟอร์เทรสนะฮะเพื่อที่ว่าผมจะได้กลับโลกปกติแบบชิวๆนะครับผมมองฟอร์เทรสอยู่ใกล้ๆนี้นะครับเราไปหาฟอร์เทรสดีกว่าทุกคนตึ้มตึ้มจบความเกียร์เอ็นเดอร์แมนคือมันมีจริงๆนะเว้ยมันเกียร์มากๆนะสำหรับตัวเอ็นเดอร์แมนจริงๆมันแบบว่าเราไม่ได้เป็นที่ต้องเดินไปไหนมาไหนเลยเราแค่วาร์ปเอาก็ได้เนี่ยค่อยๆวาร์ปไปวาร์ปมาเฮ้ยนั่นฟอร์เทสโอเคเอ้ยเจอเบสพอดีเลยโคตรชอบนี่แหละที่ต้องการมาแปลงร่างเป็นเบสฮะโอเคที่เหลือก็คือรอเบสดรอปนะครับผมแปลงร่างเบสพอดีเลยถือว่าแบบทุกอย่างก็ลงตัวนะครับเป็นเบสตอนกลับบ้านนี่คือดีมากนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปอะไรกับใครเดี๋ยวเรานั่งรอเบสเกิดสักระยะหนึ่งนะฮะดูแขนเราดิแขนเรานี่กลายเป็นแบบว่าแท่งไฟเลยนะครับผมซึ่งเบสนี่ก็บินไฟอยู่นะครับแถมพ่นไฟดูดิคือโหดครับโหดใช้ได้นั่งรอเบสเกิดดีกว่าไปแถมเจ้าตัว Wither Scale นี่ก็ไม่ตีเราด้วยนะฮะเป็นมิตรกับเรามิตรทั่วโลกเรียบร้อยเบสนี่มันตีผมเฉยเลยอะไรเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคนผมเป็นเบสเหมือนคุณเนี่ยคุณจะตีผมทำไมเป็นเบสเหมือนกันดันตีกันเฉยเลยไฟยิงกันไม่ตายหรอกครับผมแปลกนะเราเนี่ยเบสเนี่ยเฮ้ยมาต่อไปก็นั่งฟาร์ม FK ฮะจริงๆปากกะโฮนี่เป็นก็ดีนะครับแต่บินช้ามากแล้วก็นอกจากบินช้าตัวใหญ่ด้วยนะฮะทำให้เราตายง่ายบางทีมันก็เกิดเยอะไปนะครับเบสเนี่ยแต่มันก็ทำอันตรายผมไม่ได้ครับอย่างที่ทุกคนรู้ไว้ยกเว้นมันจะตีผมเนี่ยคือมันตีผมได้แถมไอ้สลามนี่ตีแรงด้วยสลามนี่แบบพี่แกมันตีทุกคนเลยอะยกเว้นน่าจะเป็นยกเว้นเพื่อนกันเองนะครับมันน่าจะไม่ตีสลามแต่แบบถ้าเกิดเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นนี่คือแบบตีโคตรแรงมาเดี๋ยวเวลาตามหาสิ่งที่ผมต้องการแล้วครับออฟซิเดียนอีก2อันแล้วกลับบ้านกันดีกว่าครับผมในกล่องนี้นี่แหละจริงๆต้องหากล่องก่อนครับกล่องนี้หายากอยู่นะครับจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็แบบมันก็ให้ความหายากอยู่ดูดิโอ้โหเจอเพชรครับผมดูดิจัดมาข้างบนไปทำไปต่อได้เปิดมาครับผมเหล็กฮะออฟซิเดียนอยู่ไหนวะออฟซิเดียนโอ้โหหาออฟซิเดียนแบบไม่เจอเลยเว้ยออฟซิเดียนเนี่ยผมต้องค่อยๆบินหาเส้นนิดหน่อยละอันนี้แหละมี2อันชัวร์ถ้าไม่มีก็เอาไปแลกต่อยครับไปหาทองมาแลกต่อนิดหน่อยเพชรเต็มเลยทองก็เยอะเพชรก็เยอะโคตรดีจังหวะนี้เปิดหีบครับผมไฟแช็กหีบแถวนี้เยอะมากเลยนะฮะแบบเหมือนว่าเรามาปั๊มของที่นี่ได้เลยจริงๆผมได้ชุดเกราะแบบเพชรแบบโหคือเพชรเยอะได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติผมจัดการที่นี่เสร็จเนี่ยคือของมันให้ผมเยอะเกินน้องๆแล้วแบบบางทีเราหลงทางด้วยนะครับมันไม่ได้ธรรมดาหุยพอดีเลยหูแถมได้แบบชุดเกราะเพชรมาด้วยดูดีจัดๆเราก็ได้ทำหมวกกับรองเท้าน่าจะคุ้มสุดนะฮะจากที่เราดูไว้อันนี้มีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วนะครับกลับบ้านดีกว่าครับผมจริงๆอยากทำชุดเกราะนะฮะแต่หมวกกับรองเท้านี่คือน่าจะดีนะครับดูดีแต่ไม้หมดว่ะดันทิ้งไม้ไปแล้วไม่เป็นไรกลับบ้านไปเอาไม้ที่บ้านก็ได้วะแม่ไปฮะกลับบ้านดีกว่าครับผมอยู่ทำไมล่ะแม่1 2 3เกะกะไว้เบนอ่ะ1 2ผมต่อด้วยทำไมเนี่ยหลังๆผมบอกเลยครับเริ่มมึนชีวิตคือแบบพอนอนน้อยน้องๆครับก็อย่านอนน้อยกันนะครับผมอันนี้พี่เตือนไว้เลยนะฮะยิ่งน้องๆนอนน้อยนี่น้องๆจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มึนๆนะครับผมเอาละกลับบ้านดีกว่าครับปิกบ้านเฮาอยู่ที่นี่ไปก็ไม่ได้อะไรนะครับกลับบ้านดีกว่าเพื่อความสบายใจโอเคกลับมาบ้านแล้วครับผมห้ามลงน้ำครับภารกิจต่อไปอันนึงนะอันหนึ่งสามไอชิวไปเลยนะ3 2 1ห้ามลงน้ำนะครับผมผมขอปิด F3B ก่อนดีกว่าครับเพื่อความสบายใจก่อนนี้แป๊บนึงนะทุกคนขอตัดไม้เพื่อทำเป็นชุดกรอดดีๆก่อนจริงๆผมควรที่จะทำเป็นหมวกถ้าเกิดทำเป็นหมวกเนี่ยมันจะเพิ่มอาร์เมอร์3บวก2นะครับแล้วก็รองเท้าก็3บวก2รองเท้าให้เป็น3นะฮะ3บวก2ใช่ผมทำเป็นหมวกกับรองเท้านี่แหละดีสุดละ yes ไปครับผมถึงเวลาละเรามีเดมอน2ตัวครับในตัวถึงเวลาไป GN กันวู้ฮู้ปลาครับผมปลาไปทางนี้ฮะทางนี้ก็บินยาวๆได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวแสงแดดไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะจะเป็นกลัวน้ำอย่างเดียวถึงเวลาบินยาวๆครับไม่ต้องเสียอาหารด้วยไปบินกันดีกว่าความสวยของ
การที่เราเป็นเบสคือการที่เราต้องเจอกับการตกในทะเลแล้วทะเลก็คล้ายกับน้ำกรดนะฮะมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นฮะอู้กลับทางเดิมว่ะโอเคครับรอบนี้อยู่ทะเลอีกแล้วฮะผมโคตรเกลียดสตองโฮนในทะเลเลยพูดตรงๆเลยนะสตองโฮนในทะเลเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเกลียดที่สุดละเท่าที่ผมเคยเจอมาโอเคเก็บมาโอ้โหแตกเฉยเอาวะลงก็ลงนิดลงหน่อยจะเป็นอะไรไปล่ะลงเล่นรีบขุดครับลงเล่นรีบขุดฮะไม่ไหวขึ้นก่อนดีกว่าเย็นขอรีเลือดก่อนผมทำที่ขุดผมเอาที่ขุดไปทิ้งไว้ไหนสวยละกูทำที่ขุดหายเฉยเลยโอเคสวยละกูสวยละกู คิดวิเคราะห์แยกแยะเราเจอจุดแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ผมควรที่จะต้องมีที่ขุดทรายก่อนลงไปข้างล่างอีกทีนึงไหมเอาที่ขุดทรายนิดหน่อยอาหารหมดแล้วด้วยโคตรสวยนี่ดวงเลยเนี่ยจำพิกัดไว้ดีกว่าพิกัด -10-96-70-1127 นะฮะเดี๋ยวเราไปทำที่ขุดตรงเกาะก่อนก็ได้วะหาก็ทำที่ขุดตรงเกาะ นิดนึงนะฮะไม่งั้นน่าจะตายได้สวยจริงๆตอนนี้ทำที่ขุดมาแล้วนะครับเป็นที่ขุดทองนะฮะแต่อาหารนี่คือไม่น่าจะเจอนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมก่อนนะฮะ -10-1096นะครับคือตรงจุดนี้กับ1127นะฮะ1096-1127ก็คือตรงนี้อ่ะ1096-1127โอเค1-1096-96โอเคฮะผมจะเอาจุดที่มันต่ำสุดแล้วก็ลงเลยเจออะไรวะเนี่ยมันต้องเจอแร่อย่างงี้ด้วยพ่อมึงตันโอ้ยเจอเหี้ยแล้วมันเจอแร่เฉยไอ้ว่าไงกับชีวิตกูดีเอาอาหารก่อนก็ได้ลงมาได้ซะทีกูภูมิใจแล้วกันแม่กว่าจะลงมาได้นี่คือแบบลำบากลากเลือดพอตัวภารกิจต่อไปครับตามหาสตองโฮฮะภารกิจเดิมภารกิจเจ้าเก่าชื่อไอ้พวกกระจอกทั้งหลายถึงเวลาที่ผมต้องไปมังกรแล้วเฮือจะได้จบแล้วเฮือภูมิใจเหลือเกินนะในที่สุดก็จบได้สักทีคือแบบกว่าจะจบได้นี่คือนานมากครับเรียกกันว่ามันนานเพราะว่าผมไม่ค่อยฉลาดด้วยแหละจริงๆโอเคจริงๆเรามีนี่อยู่นะครับก็จะมีเป็นพวกเตียงอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเตียงมาใช้นะครับมอกก็ไม่น่าได้ใช้แล้วนะฮะทิ้งไปก็ได้ระเบิดลูกแก้วมังกรครับผมระเบิดแบบชิวๆเลยฮะก็คือแบบบินยิงได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นเบสครับเป็นเบสที่คือสบายครับบินไล่บินยิงเลยฮะแบบบินยิงแบบเนี้ยทุกคนคือแบบบินยิงชิวๆฮะโอ้โหยังไม่โดนเฉยระเบิดไปอะไรมังกรหลายรอบแล้วมึงอะเฮ้ยบินยิงไม่พอครับขอแบบขอยิงอย่างนี้เลยกันเนาะยิงแบบยิงจากข้างบนอย่างเงี้ยให้มันเท่ๆครับน้องๆจุดนั้นยังมีอีกครับยิงครับมันไม่โดนบินยิงโอ้ยเจ้าโคตรเท่บินยิงแบบนี้มันเท่จริงเรียบร้อยหมดแล้วให้เหลือก็ทำการยิงมังกรเล่นฮะยิงมังกรเล่นโคตรชอบเลยคำนี้เรามีเยอะครับอย่าไปกลัวครับเรามีเยอะฮะอย่าไปกลัวครับผมบอกเลยว่าลูกหนูมีเยอะมาก2กองอะบอกเลยผมยิงยาวๆอะยิงจนกว่ามันจะตายรอบเนี้ยไม่ต้องเตียงแล้วผมยิงมันดีกว่าใช้ยิงเอาแทนฮะไม่ต้องโตไม่ต้องเตียงเลยละนี่โอ้โหยิงแรงอยู่นะครับเนี่ยสำหรับหน้าไม้เรายิงดีคือมังกรก็เจ็บอยู่ผมบอกเลยว่ามังกรเนี่ยมันผมคิดว่าวิเทอร์น่าจะยากกว่ามังกรนะฮะมังกรดูแบบอะไรก็ไม่รู้แปลกมันควรมีอัปเดต DN น่ะอัปเดตแบบอัปเดตบอสที่มันโหดกว่ามังกรน่ะเพราะตอนนี้มังกรดูแบบตั้งแต่คนรู้ทริคสปีดลงสปีดรันเนี่ยมังกรมันดูกลายเป็นแบบกุ๊กๆอ่ะเออมันกลายเป็นกุ๊กๆไปแทนแล้วแทนมังกรไปแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆพี่แกเป็นคนเก่งกว่าเนี้ยแต่อันนี้คือพี่แกกระจอกมากแต่ไม่เป็นไรฮะเราเตรียมไประเบิดมันเดิม4 5 6 7โอเคว้าวจุดเต็มก็กดเตรียมตุ้มไปโกคันช์วางครับแล้วก็วางแล้วก็กดเตียงตู้มเป็นโกโก้ครั้ง2โอ้โหขนาดมังกรมันตีผมขนาดเนี้ยผมยังแบบเฉยๆไม่เจ็บไม่คันเนื่องจากว่าผมที่เหลือก็คือบินไล่ยิงมาแล้วโคตรเท่โคตรเกียรติอ่ะทุกคนดูดิผมบินไล่ยิงมังกรเลยมังกรมานี่มาลูกพ่อบินไล่ยิงครับเมื่อมังกรถึงเวลาที่มันต้องตายก็คือต้องตายนะฮะมันได้เวลาที่มังกรต้องตายถึงแม้จะรักอีก2บึ้มไปขอบึ้มนึงแล้วกันได้แล้วบึ้มไปบึ้มไปโอเคมันเหมือนว่ามันพยายามจะกระเด็นอ้าวจบพอผมจบมังกรได้ผมตายคืออะไรวะงงจัดอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมก็จบมังกรตัวที่ผมตายนะครับผมก็ถือว่าเราก็ถือว่าจบมังกรได้แล้วกันเนาะเนี่ยทุกคนผมจบมังกรได้มังกรมันระเบิดไปแล้วอ่ะแล้วผมตายอ่ะยังวะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ตีมังกรตายแล้วนะเมื่อกี้ผมเห็นแสงมันเรืองเรืองลางๆอยู่แต่ก็ถือว่าเราจบมังกรโดยที่ผมระเบิดตัวเองตายไปด้วยนะครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดสมมติเราแปลงร่างมอนสเตอร์ได้แต่ผมงงว่าทำไมผมแปลงร่างเป็นมังกรไม่ได้ในที่ผมฆ่ามังกรไปแล้วเรื่องผมฆ่าเพราะเตียงมันเลยไม่สามารถระเบิดหรือว่าผมตายก่อนโดยที่ก่อนที่มันจะระเบิดผมว่าไม่เข้าใจนะครับว่าทำไม
แต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าเราจบมังกรแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคนไหนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะไปกดหัวใจให้ทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยูฮู